ชาแนลกำลังจะไปไหนคะชาแนลกำลังจะไปไหนคะชาแนลฮะไปไหนคะกำลังเช็คอินไปญี่ปุ่นนะคะเช็คอินตรงนู้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ฟาสต์แท็กเลยทำอะไรอยู่อ่ะทำอะไรอยู่ฮะสบายจังเลยฮะมีคนแบกมาเนี่ยสบายจังเลยใครแบกมาทำอะไรเล่นอะไรbusiness class เนี่ยเขาจะมีให้เก้าอี้ให้นั่งรอเวลาเช็คอินนะครับไม่ต้องยืนสบายมากเลยส่วนเด็กคนนี้เหรอเล่นไม่หยุดเลยใช่ไหมอาชนิมโอเคมาฟาสต์แท็กแล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปตรงนี้เนาะโอ้ข้างในก็จะเป็นด่านตรวจแล้วก็จะสั้นมากเลยคิวก็จะสั้นเลยแหละอันนี้ก็จะตรวจพาสปอร์ตอยู่ชาแนลก็ยืนรอใช่ไหมตรวจเข้ากระเป๋าเร็วมากแล้วก็พาสปอร์ตคอนทูลก็สั้นมากนะครับสมเป็นบิสเนสคาร์ดผ่านตม.มาอย่างรวดเร็วนะครับใช้เวลาประมาณ3คนประมาณ3นาทีได้นะโอเคแล้วทีนี้เราก็จะลงมาที่เล้าเลยขวามือเธอขวามือลงมาที่เล้าเลยเพราะว่าถ้าเรามาการบินไทยมันก็สะดวกตรงเนี้ยเพราะว่าเรามันอยู่หน้าตม.เนี่ยบินการบินไทยบิสเนสคาร์ดมันก็ง่ายลงมาถึงเล้าเลยข้างล่างเป็นเล้าสวยๆเลยเห็นไหมเล้าสวยๆเลยก็เล้าเดิมอ่ะนะแต่อย่างที่บอกว่าการบินไทยถ้านั่งเฟิร์สคลาสเนี่ยสุวรรณภูมินี่สุดยอดครับเซอร์วิสเคยนั่งครั้งเดียวฉะนั้นต้องไม่หาใครคะไอ้มะเหมี่ยวใช่ไหมฮะกับเจเจ้ใช่ไหมตามหมาไปเลยโอ้โหอยากกินขนมเต็มทีแล้วนะเนี่ยฮะคนเนี้ยอยากกินขนมเต็มที่แล้วเออมาโหเจอนี่อะไรเจอค็อกเทลด้วยเหรอมีค็อกเทลกินด้วยเหรอมีซิกเนเจอร์ด้วยไหนขนมอยู่ไหนอ่ะเยอะแยะเลยเหรอมีเจด้วยอ่ะนำอุ้ยเจมาแล้วเฮ้ยไอ้ยิ้มมาเหมียวมาแล้วไอ้ยิ้มมาเหมียวมาแล้วไปสวัสดีครับไปเร็วเร็วเร็วไปเร็วไปเร็วคนสวยไปเร็ว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 เอ้างงละสิงงละสิใครอ่ะงงละสิเราไปดูขนมกันไปดูขนมกันมีอะไรมีอะไรเนี่ยขนมนมเนยแล้วก็มีข้าวผัดปูตายละโอเคเราต่อกันนะครับเมื่อกี้หลุดไปมีข้าวผัดปูเจนะปูเจปอมแล้วก็โอ้โหบะหมี่อุ้ยมีซั่วของโปรดเนี่ยแหนมเลียบกระเพราแหนมเลียบเนื้อผัดกะเพรามันเนื้อนี่ว่ะขนมจีนซาลาเปามีป๊อปคอร์นด้วยอ่ะแล้วก็มีขนมอู้ไฮกันดาสนี่แหละให้ขนมกินมีกาแฟไอซ์เมเกิลแล้วก็สลัดเราจะไปด้านนู้นกันเพราะด้านนู้นเยอะกว่านะครับนี่โอ้ดูน้ำก็ครบสูตรนะครับน้ำเอาให้อ้วกก่อนไปเลยจริงๆข้างบนก็มีกินนะแต่ว่าตรงนี้มันก็น่ากินเราจะไปที่จริงๆตรงนี้มันห้องอาบน้ำด้วยนะถ้าใครยังไม่ได้อาบน้ำเนี่ยฝั่งเนี้ยเราสามารถอาบน้ำได้เราเคยถ่ายไปแล้วในคลิปที่แล้วพอเรามารอบที่2แล้วอุ๊ยใครเต็มไปหมดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเต็มไปหมดเลยนี่ใครคนนี้ทำไมกลัวอะไรอ่ะกลัวอะไรอ่ะกลัวอะไรอ่ะอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับเราจะเข้ามาเนี่ยมีอาบน้ำด้วยโอ้โหพาเช็ดตัวให้เปลี่ยนขอเข้าไปถ่ายเฉยได้ไหมห้องน้ำไม่ได้อาบขอบคุณครับนี่ไงโอ้โหห้องน้ำอีกห้องนึงห้องใหญ่มากเลยนี่นะครับนี่ห้องน้ำไม่ต้องอาบน้ำมาอาบที่นี่ก็ได้ขอบคุณครับนี่สลัดนะครับเรามาที่ใหญ่แล้วโอ้โหน่ากินมาก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 อันนี้เราสั่งไปด้วยอ่ะอะไรเนี่ยข้าวผัดกะเพราไก่หรือหมูเอาตายแล้วกูกินเลยกินเลยอันนี้แหละแล้วก็มีอะไรอีกมีอะไรอีกตายละตายมีแบบอาหารตามสั่งนี่ฟินเลยนะโดยเฉพาะกะเพรา
น้ำโอ้ยมีชาไทยด้วยอ่ะปวดชาไทยอร่อยนะเนี่ยจำได้การบินไทยเคยไปกินอยู่ที่ยูโอสยามนี่อะไรสตูเนื้ออะไรเนี่ยบุกุเตะคืออะไรไม่รู้ผัดเปรี้ยวหวานผัดไต้หวันข้าวเปล่าแล้วก็อันนี้จะเป็นไฮกันดัตเหมือนกันกินหมดคนเดียวเลยจริงๆกินตรงนู้นหมดด้วยนะตัวเล็กเนี่ยอันนี้เรากินหอยจ้อแล้วก็กะเพรากะเพราที่จานที่สองนะอร่อยมากสั่งเผ็ดๆนะขอผงชูรสเขาไม่มีให้กินน้ำมีน้ำมะพร้าวด้วยกินน้ำมะพร้าวไหมน้ำมะพร้าวเนี่ยน่ากินมากเลยนะเนี่ยหอมมากเลยลูกเล็กๆเนี่ยมะพร้าวน้ำหอมไหมแต่มะพร้าวน้ำหอมไหมฮะกินโอวัลตินเหรอหรือของไทยนะมันกาแฟนะชาแนลมะพร้าวอร่อยๆเลยเด้อๆมะพร้าวกินไปหมดเยอะแล้วเนี่ยเอาเข้าปากไหมเข้าปากไหมชอบน้ำมะพร้าวเหรอคะหอมใช่ไหมล่ะป้าก็ยังชอบเลยหอมมากเลยลูกเล็กๆเนี่ยอ่ะร้อนหลุดแล้วอันนี้มาการิต้าออคิดนะครับ สีม่วงเลยปกติมันสีฟ้านะวันนี้ทำอะไรกินเอาขนมปังนี่พ่อบอกไปกินเหรอขนมปังไปกินเหรอมันจะไหนอ๋อของปังนี่ของนี้ของชาแนลเรากำลังจะไปเช็คเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าอะไรนะไปบอดดิ้งแล้วนั่นแซงชาวบ้านชาวเมืองเข้าไปเลยคนนั้นอ่ะฮะไม่รอคนอื่นเลยโอเคครับเรามาถึงจุดรอแล้วนี่ชาแนลหันหน้ามาหน่อยสิมึงกำลังจะไปไหนคะมาแกล้งกล้องมาป้าอีกเข้ามาเร็วนะครับแล้วก็เข้าผ่านพาราลิมปี้มาคิวเยอะมากเลยโอ้คิวเยอะมากแล้วก็เข้ามาก่อนสนิมเข้ามาก่อนเลยมั้ยเร็วสนิมเข้ามาเร็วลำใหญ่มากเลยเหรอที่ไหนอ่ะไม่ใช่ลำนั้นค่ะของเราอีกลำนึงค่ะของเราจอดอยู่ข้างหน้านี่เองนี่ก็จะมีชั้นหนึ่งเลี้ยวซ้ายธุรกิจเลี้ยวซ้ายชั้นประหยัดตรงไปนะครับเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยโอ้โหอะไรล่ะโอ้โหอะไรล่ะเก๋มากเลยค่ะจะบอกมันใหญ่เลยใช่ไหมไปเลยตรงนี้เลยไหมตรงนี้เลยค่ะน่ารักค่ะขออนุญาตนะคะ12 ปีทางด้านนี้ของ A นะคะไหนอ่ะสวัสดีค่ะพี่ทองโบสป้านั่งไหนอ่ะป้านั่งตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมถ้าดูบัตรตัวเองค่ะโอ้โหนั่งนั่งนิ่มไหมนิ่มไหมนิ่มไหมนิ่มนิ่มเปล่าก็หลังจากเล่นรีโมทหน้าจอใช่ไหมนะเราขอเวลคัมมิ่งเป็นอันชันนะครับผมจะมีหนาวมีผ้าร้อนให้นะครับอันนี้จะเป็นเครื่องเก่านิดนึงเนาะแล้วก็มีอันนี้แต่ก็ไม่เก่ามากเท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้ใหญ่เท่าไอ้เครื่อง700 ER หรอกถูกใช่มั้ยที่นั่งก็จะไม่กว้างเท่าแต่ก็โอเคนะไม่ได้แย่มาดูที่นั่งริมหน้าต่างครับมีขออนุญาตกินด้วยนะครับเครื่องที่เรานั่งจะเป็น777-300ER นะครับแต่จะไม่เป็นรุ่นเก่าที่ไม่มี First Class ก็จะมีแต่ Business ถึงข้างหน้าเลยเห็นไหมส
ึ่งที่นั่นก็จะจะสู้ไอ้ตัวที่มันมีเฟิร์สคลาสไม่ได้เนาะแต่ส่วนใหญ่ตอนนั้นจะไปลงฮาเดดะกันไอ้ไปลงนาริตะนะครับอันนี้เราไปฮาเดดะก็จะเครื่องนั้นจะไม่ค่อยไปบินสลูทนี้เท่าไหร่แต่ขาจับน่าจะได้นะชาแนลเครื่องบินลำนี้มีชื่อพระราชานว่าเขมราชนะครับ CHU เขมราชใช่ไหมเขมราชครับเขมราชเป็นพระราชทานเลยนะรู้ไหมชาแนลก็เป็นพระราชทานนามพระราชทานครับลิงน้อยอะลิงโอ้โหเร็วมากๆแก้วเห็นหยุดโอ้โหว่าทำอะไรนะครับโอ้โหเอาที่นั่งเล่นลิงมาชนพี่แบบป้าก็มาชนตัวนี้ใส่หูฟังแล้วเหรอนอนแล้วเหรอโอ้โหฟังเพลงอะไรใส่หูฟังผู้ใหญ่ได้แล้วมอโตขนาดนั้นฮะคุณใส่หูฟังผู้ใหญ่เลยเหรอมาได้ไฟอะไรมาต้องเรียกแบบป้ามานั่งตรงนี้ทำไมเพราะว่าอะไรหากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตกในช่องว่างระหว่างที่นั่งกรุณาอะไรนะที่นั่งและโปรดแจ้งการต้อนรับที่ความช่วยเหลือ If you have your electronic device under your seat, do not adjust the seat. ทำอะไรอ่ะแสดงว่าทำอะไรห้ามสูบบุหรี่รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าทั้งในห้องโดยสารและในห้องน้ำรวมถึงห้ามกระทำวิธีใดๆที่ทำให้เครื่องตรวจจับควันไม่ทำงานมันมีอะไรบ้างก็วันนี้เดี๋ยวขึ้นไปเราจะเป็นไลท์แสแนกนะคะก่อนนอนมันจะเป็นเบาๆอะค่ะมันจะมีแบบญี่ปุ่นก็คือเป็นลมควันหรือว่าถ้าเป็นแบบไทยก็จะเป็นพายฮังเลค่ะพายนะพายฮังเลหมูเอาไอ้นี่แหละครับพายฮังเลหมูมันต้องเลือกใช่ไหมเลือกค่ะที่ตรงมานั่งตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเสิร์ฟเดี๋ยวดูได้ไหมสับไปสับมาไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่คนนี้นี่ใช่อะไรนะครับมีน้ำมีอะไรบ้างแอลกอฮอล์มีอะไรบ้างอ๋อไวน์ตรงนี้ใช่ไหมเอาเดี๋ยวเอาโค้กซีโร่นี่แหละไม่ได้นั่งตักไม่ได้ค่ะถ้านั่งตักปุ๊บพี่เขาจะจับไปเลยนะขึ้นไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยนั่งตอนนี้ที่เราจะต้องนั่งประจำที่นั่งของตัวเองก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอเครื่องขึ้นไปเราค่อยไปนั่งเข้าใจไหมตอนนี้จับมือจับอะไรไว้ก่อนโอเคไหมคะโอเคไหมนะคะไม่ต้องกลัวค่ะโอเคลองดูมีอะไรมีเซตอาหารไทยข้างล่างคืออะไรอ่ะชาแนลทำแบบอันนี้ของกบป้านะกบป้าเบอร์นาอ้านหน่อยแล้วก็ต้องเลือกอะไรมั้งครับเลือกแค่นี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็2ชั่วโมงก่อนเครื่องลงอันนี้มีเขียนนะคะเลือกเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะเราจะมีเป็นเซตอาหารญี่ปุ่นนะคะเป็นคอร์สไวซีอิ๊วตุ๋นซีอิ๊วค่ะเป็นเซตญี่ปุ่นเซตญี่ปุ่นจะเป็นเซตเวสเทิร์นจะเป็นด้านนู้นก็มีค่ะเซตญี่ปุ่นเซ็ตที่สุดคืออะไรบ้างลิงป้าไม่ได้ดูเลยเนี่ยฝั่งนี้ก็มีอ๋อเนี่ยหรือว่าจะเป็นเซ็ตเฟสเทิร์นจะเป็นแซนดี้เมโกไฮคอนเวนหรือว่าจะเป็นเซ็ตไทยเอาเซ็ตญี่ปุ่นครับผมไปเด็กที่ไม่ถึง130นะครับเขาจะไม่ให้ล็อกตัวนั้นนะจะล็อกแค่ขาข้างล่างตรงนี้ข้างบนถ้าเกิดล็อกคือไม่ปลอดภัยนะครับเราก็ไปเขาก็เลยมาออกให้ดีมากเลยเนี่ยจะต้องล็อกแค่ตรงขาแต่ว่าไอ้ตรงพาดไหล่เนี่ยไม่ต้องล็อกเร็วใช่ไหมเร็วมากเลยใช่ไหมเร็วกว่าอะไรนะจริงเหรอ Thank you at all times, especially when working or leaving your seat. Thank
Thank you for your cooperation. If you are your flight in Thai Airways.ชิดกันนะเนี่ยแต่สว่าสามารถกดอันเนี้ยแบ่งได้แบ่งห้องได้แต่ว่าจริงๆเครื่องเนี้ยเหมาะแก่การนั่งคู่มากเลยเพราะมันชิดกันเลยเนี่ยนอนแบบติดกันเลยอ่ะถ้าเป็นมาสองคนมากับลูกมากับแฟนเนี่ยโอเคแต่ส่วนตัวก็ยังชอบเครื่องเลยที่มันมีเฟิร์สคลาสมากกว่าเพราะว่าพิเศษก็จะใหญ่เหมือนกันให้ความสูงที่ร้อยไม่เกิน180แล้วกันเดี๋ยวจะไม่ชนนะอะไรนะครับรับเข็มขัดได้ไหมขึ้นได้ไหมครับรอแป๊บหนึ่งโอเคยังไม่ชิน
โอเคให้ชิมก่อนเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะคนสวยก็ดูระยะนอนสิขึ้นมาเด็กเข้าไปลึกอยู่นะแต่ถ้าคนสูง180กว่าก็จะต้องเอียงตัวหน่อยละที่นอนมันชิดเลยนะถ้าเป็นเครื่องเนี้ยชิดปากชิดคอไหมชิดคอไหมนี่ใครดูด้านนู้นสนุกอันนี้เซตญี่ปุ่นเหรอจัดการให้ใช้เซตญี่ปุ่นเหรอมีอะไรบ้างเนี่ยโอเคก็เราสั่งเซตอื่นไอ้เสื้อหายไปไหนฮะมันเคยให้เสียงดังไปเป็นเสียงดังโอเคอาหารเราจะได้กินพายไหมอยากกินพายไหมกินไหมกินพายไหมเดี๋ยวป้าป้อนเอาไหมพายอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะหนูกินเป็นไหมอ่ะลองกินไหมมันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะกินพายดีกว่าชาแนลพายอันนี้มันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวป้าต้องกินก่อนอ่ะป้าไม่รู้มันคืออะไรอุ้ยชาแนลเต็มเลยมีเข้ามาให้แล้วอันนี้เป็นเป็ดหรือเปล่าเป็ดย่างไข่เดี๋ยวป้าป้อนชาแนลมันยังไม่ได้ป้อนมีอะไรกินเป็ดเป็นอะไรอย่างงี้กินกุ้งแล้วดูดิดิบหรือเปล่าท่านไม่ดิบแล้วมันสีแดงใช่ไหมสีแดงไม่ดิบหรอกใช่สุกแล้วสุกแล้วท่านกินมันนี้อร่อยตอนมื้อเช้าคิดว่านะมื้อเช้าจะเป็นอาหารใหญ่เราต้องดูว่าเขาเสิร์ฟอะไรแต่โดยรวมแล้วถ้าเกิดให้เทียบกับเอเนเอเนนี่คือจะอาหารจะดีกว่าไม่เอาเหรอเมื่อกี้ขโมยลูกกินนะเป็นอร่อยมากเลยนะใช้ได้เลยเป็นลมควันหรือเปล่าไม่กินไม่ค่อยฟันอยู่ไปขายไอ้กินอาการอร่อยไหมอร่อยจะตักให้อีกอร่อยไหมอร่อยไหมเอาอีกไหมไปอีกไหมล่ะไปอีกเหรอไปอีกไหมเอาไหมไม่เอาป้าเอานะเอาไหมเอาดิค่อยๆกินค่อยๆกินค่อยๆกินอ่ะอ้ำเลยหกแล้วหกแล้วหกแล้วหกอร่อยมากแต่ว่าฝั่งหน้าต่างจะมีความแบบชิดของมากเกินไปมากเหมือนกันแนะนำให้เอาฝั่งหน้าต่างแนะนำให้เอาที่นอนอยู่ด้านในจะมีความเป็นส่วนตัวกว่าเห็นไหมแต่นี่ที่นอนอยู่ด้านนอกการที่นอนอยู่ด้านนอกมันก็จะแบบชิดทางเดินเลยอ่ะก็จะไม่เป็นส่วนตัวเนาะสบายสบายจริงด้วย
ี้แซนญี่ปุ่นใช่ไหมเป็นโต๊ะปลาเนี่ยอร่อยมากอะไรอ่ะปลาอะไรมันปลาหิมะก็สั่งให้ลูกกินปลาหิมะนะสั่งแล้วโอเคเซตอาหารญี่ปุ่นไว้อะค่ะมันแต่ว่าทำไมบอกว่าเปลี่ยนหลังอะไรนะคะบอกว่าเปลี่ยนทันไหมที่ว่าเปลี่ยนบอกแจ้งอ๋อแจ้งไว้แจ้งไว้แล้วเขาบอกเปลี่ยนเปลี่ยนก็ได้ค่ะได้ใช่ไหมไม่เป็นไรขอบคุณมากจริงจริงข้างในมีอะไรเปิดดูข้างในดิข้างในมีอะไรเปิดด้วยเนี่ยนอนสบายเลยอะไรบ้างอะปลาหิมะหรือปลาแซลมอนไม่รู้นะไข่มันคือข้าวต้มนะต้องเปิดไฟก่อนได้แล้วข้าวต้มเราสองที่เราสั่งเป็นอาหารไทยแล้วก็มีผลไม้นี่น้ำซุปข้าวต้มอันนี้อะไรมันอะไรฮันนี่อันนี้ก็คือน้ำผึ้งอะไรมีแกงสตรอเบอรี่เอาไว้ทานแล้วก็เนยจะเอาเนยใช่ไหมมีไข่ด้วยอ่ะโอเคเป็นเราเทไข่กินอาหารก็สำหรับผมว่าจะเทียบกับกับในเครื่องอื่นไฟกลางวันอ่ะคุณง่ายกับเอ็นเอนี่กินขาดเลยขนาดไปก็คือเอ็นเอก็ยังกินขาดเพราะว่าเอ็นเอมันสั่งอีโบโดได้เรื่อยๆแถมมันจะได้ไข่ปลาคาเบียแล้วก็ได้อุปกรณ์นะพิเศษขาดนะแต่อันนี้คือเป็นอาหารธรรมดามากก็โอเคอันนี้คือแบบไม่ไหวมากเพราะผัดกะเพราที่อีโคไม่กินยังอร่อยกว่าอีกอะสุดๆอะไรก็ไม่รู้จะสั่งเซตญี่ปุ่นการนอนนะที่เนี้ยเด็กของเครื่องเนี้ยมันก็จะมีความอึดอัดที่เราคาดไม่ถึงเลยว่าคือว่าตรงขานะมันแคบลงมาเห็นไหมแต่ตรงตัวเนี้ยมันจะใหญ่ขึ้นฉะนั้นตรงขามันจะเล็กนิดเดียวพลิกไปก็จะชนเนี่ยใช่ปะแต่ว่าเครื่องอื่นของการบินไทยอ่ะเรือเอ็นเออ่ะขามันก็พอมันจะระยะมันจะความกว้างมันจะเท่ากันหมดไงอันนี้มันแคบลงมันจะอึดอัดนิดนึงเครื่องอะไรบิน
เราจะแปะลิงก์อีก2เครื่องนะครับที่สบายกว่าเยอะเพราะว่าฝุ่นค่อนข้างเยอะนิดนึงแล้วภูมิแพ้ขึ้นก็ถามว่าดีไหมก็ดีกว่าพรีเมียมอีโคนิดนึงนะครับลำนี้แต่แนะนำอีกเครื่องนึงที่เป็นลำใหญ่แล้วก็มีลำที่มีเฟิร์สคลาสจะดีที่สุดอีกอันนึงก็คือลำใหม่ที่เขาเพิ่งซื้อมาประมาณปีหนึ่งแล้วนั้นก็จะเป็นอะไรใหม่ๆที่นั่งก็จะกว้างกว่าขาก็จะไม่แคบอาหารก็ดีกว่าแต่อาหารดีกว่านี่อาจจะมาจากที่เก็บอาหารเขาด้วยครับว่าเครื่องบินรุ่นใหม่ก็จะมีที่เก็บอาหารที่ได้อาหารที่มันหลากหลายกว่านี้นะโอเคก็การบินไทยแนะนำให้เลือกนะครับอีก2อันให้เลือก2ลำล่างดีกว่าเดี๋ยวติดแปะลิงก์มาให้นะครับจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับ